มาตรงนี้เลยไอ้ข้างบนน่ะไม่ต้องไปกันแล้วเออนี่ไงดูไอ้พวกนี้มันดีนั่นแหละสองคนมัวไปกันป้อมตอน2นาทีไม่ควรนะครับเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเห็นพิมพ์กันในพิมพ์เตือนกันในไอ้นี่บ่อยแล้วนะในเพจอ่ะนี่แหละสาเหตุที่ว่าการไปกันป้อมบนตอน2นาทีมันจะทำให้แพ้แบบนี้ครับคือผมเห็นโมเมนต์ประมาณแบบนี้หลายทีจนผมก็ถึงบางอ้อว่าโอเคเราไม่ควรจะมากันป้อมตอน2นาทีเพราะสุดท้ายแล้วอย่างมากมันก็โดน140แล้วคือเกมเราตามอ่ะนึกออกป่ะคือเกมเราเป็นฝ่ายตามยังไงดีแต้มเขานำ50กับแต้มเขานำ190เราก็แพ้อยู่ดีมันก็แพ้เหมือนกันครับแต่ถ้าเราโดนเลควาซาด้วยเราโดนเลควาซาด้วยเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่โดนนำ190นะมันจะโดนนำไป 3-400 เลยนะเพราะฉะนั้นนั่นแหละก็เลยโอเคไม่ควรการป้อมข้างบนเพราะว่าจังหวะแบบเนี้ยมันจะทำให้เราโดนนำเยอะกว่าเดิมตอนแรกเราสีเหลืองใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าบวกถ้าโดนนำไม่เกิน250แสดงว่าเสมอตัวแต่พอโดนเลควาซาด้วยแล้วเดี๋ยวดูดิผมว่าโดนนำสัก 3-400 อ่ะหรือเผลอๆ500ด้วยมันก็จะเกิดมาเติมเรื่อยๆมันจะดังไม่ได้ไงนั่นแหละสภาพนั้นเขาไปกันกันไม่ใช่กันตัวเดียวนะกัน2ตัวและไอ้พวงหลีดยังวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วกดธงอีกป๊าบเห็นป่ะนำประมาณเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเกือบ600 500กว่าเห็นป่ะผมบอกผิดไหมจากโดนนำไม่ถึง100อ่ะต่อให้โดนอีก140ยังไงเราก็โดนนำไม่น่าจะเกิน250หรอกมันไม่ถึงอยู่แล้วโดนนำขนาดนั้นยังไงโดนสีเหลืองเราก็แพ้อยู่ดีถ้าเราไม่ได้เลวคาซาเพราะฉะนั้นการทิ้งเลวคาซาแล้วไปกันอย่างนั้นอ่ะก็จะทำให้แพ้หนักกว่าเดิมโอกาสชนะมันจะลิบหลีคิดจะให้3คนไป VS 5มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วแต่ละตัวที่หายเนี่ยอะไรอ่ะปิกาจูอย่างเงี้ยตัวดาเมจหายทั้งนั้นเลยเอาแทงไม่ลงหรอก